เอ๊ะหรือนี่ก็เบี้ยววะเบี้ยวไหมคุณผู้ชมว่าเบี้ยวไหมครับเอ๊ะทำไมมันนั่งแล้วมันดูเบี้ยวเบี้ยวคล้ายๆเดิมแหละโอเคคงเบี้ยวแหละไม่ต้องคิดว่าจะต้องเปิดด้วยคำไหนเลยเนี่ยแค่เรื่องนี้ก็เล็งอยู่เบี้ยวเบี้ยวเพราะว่ากูตัวใหญ่ไหมมันแล้วแบบมันก็เลยแบบว่าดูแบบถ้ามึงยึดเซ็นเตอร์ตอนนี้เบี้ยวแต่ถ้าจะยึดด้านข้างตอนนี้พอดีแต่กูเข้าใกล้เซ็นเตอร์มากไปเพราะกูอาจจะตัวใหญ่กว่าแต่หัวก็เราหัวเราอยู่ในระนาบใกล้ๆกันนะแบบระนาบใกล้ๆตรงกลางใกล้เคียงแหละผมว่าใช่ใช่เรื่องไหมเนี่ยนาทีแล้วอยากเป็นไลฟ์สดอ่ะคนดูจะได้บอกพี่นิกขวาหน่อยครับซ้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงของฟรีกันครับฟรีเอเจนต์ครับที่อาจจะเป็นทีเด็ดหรืออาวุธลับหรืออะไรก็ตามในช่วงที่ตลาดซื้อขายมันปิดไปแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับสวัสดีครับ NR 717 Content วันนี้ NR ขอบคุณครับเฮ้ยอะไรนะว้าวข่าวบอลนั่นเองนะครับก็มาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกฟุตบอลนะครับและนี่เป็นคอนเทนต์ที่คุณดูแล้วพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพี้ยนแบบนี้นะครับอ่ะและแน่นอนครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคลิปนี้ขอขอบคุณยังไม่เบรNRsportsRadio@gmail.com ขึ้นเอาไว้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสนับสนุน NR ติดต่อมาได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับและถ้ายังไม่มีฝากเหมือนเดิมครับ NR Variety นะอีกหนึ่งช่อง YouTube ของพวกเราช่องนี้เรื่องฟุตบอลอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์แนว Variety กินเที่ยวเล่นเล่นเกมแข่งเรื่องดนตรีวงดนตรีหนังการ์ตูนปึ๊บเต็มไปหมดดูกันได้เพลินๆทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือจุ่มไม่จ๊ะนั่นเองนะครับหมูจุ่มจิ้มจุ่มหรือเนื้อจุ่ม Delivery แล้วมีน้ำซุปทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดคือบางทีเอาเผ็ดไปได้เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งลองเอาเผ็ดไปแล้วก็ไม่ต้องผสมตามสูตรของร้านได้ร้านเนี่ยน้ำจิ้มเข้มข้น1ขวดผสมกับน้ำ1 ลิตรก็อาจจะแบบครึ่งขวดพอแบ่งซะหน่อยยังเผ็ดอยู่ก็ไปเติมน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นกำไรด้วยซ้ำเพราะว่าขวดหนึ่งจะได้กินหลายครั้งถูกต้องแต่ถ้าเอาแบบออริจินอลมันคือความเข้มข้นที่โคตรอร่อยนะครับหรือถ้าใครทานเผ็ดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีสูตรที่เป็นไม่เผ็ดแต่ยังอร่อยอันนี้คือบังเอิญมากก็คือทำให้ลูกสาวกินลูกสาวเห็นผมกับขวัญกินก็อยากกินบ้างแต่เราก็กลัวลูกจะเผ็ดเกินอ่ะก็เลยลองทำอันนี้เฮ้ยสรุปอร่อยแต่ลูกนี่อาจจะมีเติมพริกนิดหน่อยแต่แบบเนี่ยพอมันอร่อยปุ๊บเอ้ยทำขายด้วยดีกว่าแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีด้วยครับฉะนั้นก็ลองกันได้นะครับผมฝากจุ่มไม่จ๊ะไว้ด้วยนะครับของน้องนิกเองนะครับทำด้วยแพชชั่นเพื่อคนที่ผมรักครับนี่เฮ้ยมากันได้ไงวะไม่ต้องเป็นสโลแกนดูประกันชีวิตยังไงไม่รู้เพื่อคุณที่คนรักอะไรเลยอะพูดอะไรวะเพื่อคนที่คุณรักไอ้เยอะขายไม่ได้แล้วอย่างนี้เจ๊งบริษัทเจ๊งอ้าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมขอฝากด้วยนะครับรวมไปถึงอ๋อนี่ไง15 กันยา North London Derby Match นะครับผม NR อาจจะมีงานดูบอลนะ อันนี้เอามาเกริ่นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อแบบว่าใครจะลองดูทิศทางวันอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายถ้ามีคำตอบที่แน่ชัดเราจะมาคอนเฟิร์มคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมคราวนี้เรามาคุยเรื่องฟุตบอลกันเลยคุณผู้ชมครับเรื่องหลักๆของคลิปในวันนี้เนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่ถ้าเอาเรื่องหลักนะครับวันนี้จะขอพูดถึงนักเตะฟรีเอเจนต์ที่ถือว่าอาจจะมีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ช่วงที่ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยปิดไปแล้วอย่างเมื่อเช้านี้ครับฟาบริซิโอโรมาโนหรือว่าจะเป็นดิมาซิโอนักข่าวคนดังของอิตาลีเพิ่งรายงานว่าหมาป่าโรม่าเนี่ยจ่อได้ตัวมัดหุมเมลหลังจากที่หุมเมลเนี่ยหมดสัญญากับบรูเซียดอทมุนแล้วก็อยู่ในสถานะนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับโดยรายงานของโรมาโน่นะครับเขาบอกว่าโรม่าเนี่ยได้มีการเซตวันที่จะมีการตรวจร่างกายมัดหุมเมลแล้วก็พวกข้อเสนออะไรต่างๆที่แบบว่าสรุปกันได้หลังจากเจรจาเนี่ยส่งไปภายในเมื่อวานก็คงวันเนี้ยภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโรมาโน่บอกว่าไอเฮียวีโกเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เฮียวีโกแล้วนะครับนี่แหละบางคนก็อาจจะงงว่าเอ้าพี่ครับเสียงงงเอ้าตลาดซื้อขายปิดไปแล้วทำได้ไงยังบ้านสามนี่เขาสงสัยไงนะครับก็นี่แหละครับจะมาอธิบายรวมถึงจะพาไปดูด้วยว่านาทีนี้เนี่ยนักเตะฟรีเอเจนต์ที่น่าสนใจเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นจิ๊กซอที่คอยช่วยทีมต่างๆที่ขาดบางจุดเนี่ยในช่วงนี้มีใครเหลืออยู่บ้างนะครับโอเคพี่จัดไปเลยนะครับยังบ้านสามนี่กูคุยกับตัวเองแล้วเหรอเนี่ยอ่ะ อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยนาทีนี้แม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะคือคีย์เวิร์ดมันคือตลาดซื้อขายนะครับตลาดซื้อขายเนี่ยมันปิดไปแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่แต่ละทีมจะเสริมนักเตะเข้ามาได้แต่จะต้องเป็นการไปเซ็นนักเตะฟรีเอเย่นนักเตะฟรีเอเย่นคือนักเตะไร้สังกัดที่เพิ่งหมดสัญญากับทีมสาเหตุที่จะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นได้ป๊อปปูล่าเลยสาเหตุหลักๆก็คือหมดสัญญากันใช่หรือบางทีก็คือยกเลิกสัญญากันประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเป็นนักเตะที่ไม่มีทีมถ้าเอาตัวดังๆเป้งๆองโตนี่มักซิยาวหมดสัญญากับแมนยูโจเอลมาทิปของลิเวอร์พูลอันนี้ก็คือเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเพราะว่าหมดสัญญากับทีมไปนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงยังเสริมกันได้ทำไมถึงยังไปเซ็นกันได้อันดับแรกครับต้องย้ำก่อนเลยว่าตลาดซื้อขายที่ปิดไปเนี่ยมันคือการซื้อขายมันคือการที่นักเตะคนหนึ่งย้ายทีมจากทีมหนึ่งไปสู่อีกทีมหนึ่งทีม A และทีม B ต้องมี2สโมสรนะครับนั่นคือการซื้อขายซึ่งนาทีนี้หมดสิทธิ์แล้วปิดตลาดไปแล้วเรียบร้อยการซื้อขายจะเกิดขึ้นได้อีกทีหนึ่งก็ต้องรอตลาดหน้าหนาวหรือว่า1มกราคมนะครับคราวนี้เมื่อซื้อขายนักเตะกันไม่ได้แล้วทำให้นาทีนี้แหละครับตลาดนักเตะฟรีเอเย่นหรือบรรดานักเตะที่ไม่มีสังกัดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองคือมันเป็นช่วงเวลาของพวกเขาแล้วแต่ถามว่ามันจะคึกคักไหมมันก็ไม่หรอกเพราะว่าแต่ละสโมสรเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามเดินเกมอะไรให้มันจบไปตั้งแต่ตอนตลาดซื้อขายจะปิดละหรืออย่างฤดูกาลก่อนเราคาดการณ์กันว่าโอ้โหเคสเดเกอาน่าจะดุเดือดสุดท้ายก็เงียบนะครับคือความคึกคักมันอาจจะดรอปลงมาหน่อยหรือจะมองอีกมุมนึงเนี่ยก็เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดสมมตินักเตะฟรีเอเย่นคนนั้นเป็นนักเตะชื่อดังมันก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขาเลยจุดพีคมาแล้วหรือเปล่าพวกเขาเลยฟรีเอเย่นหรือมันคงมีสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับการต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะครับผมซึ่งไอสาเหตุเหล่านั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดึงดูดมากนักเช่นความขัดแย้งเขาทะเลาะกันหรือเปล่าพอนักเตะเคยมีประวัติแข่งข้อกับต้นสังกัดทีมอื่นก็อาจจะกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาบ้างหรืออาการบาดเจ็บอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดระแวงนะครับผลงานไม่ดีอันนี้ก็อาจจะใช่ผมคิดว่าคุณจะยิงได้แต่สุดท้ายโอ้โหคุณเล่นไม่ได้เลยทำไม่ได้เนี่ยแต่ละเหตุผลมันไม่ค่อยดึงดูดหรือตกลงกับต้นสังกัดไม่ได้สัญญาใหม่ผมขอค่าเหนื่อยเท่านี้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับผมอ่ะรวมไปถึงเรื่องอายุนักเตะบางคนอาจจะยังเก่งอยู่ตัวอย่างเช่นมัตทุมเมลแต่อายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลที่อย่างที่บอกอะว่ามันก็อาจจะไม่ดึงดูดสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ช่วงเนี้ยที่แบบเฮ้ยความจริงยังเซ็นกันได้นะก็เลยอาจจะไม่คึกคักมากนักเพราะเชื่อว่านักเตะเหล่านี้มันก็คงมีรายชื่ออยู่ในตลาดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ละทีมคือแบบอ่ะถ้าว่าง่ายๆคือไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่เก่งอย่างที่บอกบางคนถ้าเจ็บมันก็โชคร้ายแต่ว่าบางคนถ้าเกิดป๊อปปูล่าก็คงจะถูกแย่งตัวกันตั้งแต่แบบต้นตลาดแล้วอะรีบดึงกันแล้วหรือกรณีของเอ็มบัปเป้ก็คือถูกจองตัวล่วงหน้าแบบครึ่งปีอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะครับผมก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ความคึกคักก็อาจจะไม่ได้สูงเหมือนช่วงตลาดซื้อขายคราวนี้ครับจุดต่อมาคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการเซ็นสัญญานักเตะฟรีเอเย่นแล้วแบบเอามาใช้งานเลยอ่ะคือเซ็นเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับคือเหมือนเป็นการซื้อนักเตะเสริมนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีเดดไลน์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยไม่มีเดดไลน์หรือจะเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากตลาดซื้อขายปิดครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะหลังจากตลาดซื้อขายปิดซึ่งรอบนี้ก็คือวันที่30สิงหาที่ผ่านมานะครับมันจะมีวันสำคัญอีก1วันครับที่เกี่ยวกับรายชื่อนักเตะแต่ละทีมมันคือวันที่ทุกสโมสรเนี่ยต้องลงทะเบียนรายชื่อนักเตะประมาณว่าทีมผมมีใครบ้างอาจจะไปเตะบอลเดินสายสนามพิเดชอย่างเงี้ยแบบทีมเรามีใครบ้างไม่ใช่ว่าแบบมั่วๆมาใส่ได้ไม่งั้นมันก็เอาใครมาเตะก็ได้ฉะนั้นมันมีวันที่ทุกทีมเนี่ยต้องลงทะเบียนรายชื่อนักเตะเขาจะได้ลงทีมละ25คนแล้วก็จะมีนักเตะที่อายุต่ำกว่า21ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยของพรีเมียร์ลีกครับจากที่ไปนั่งหาข้อมูลมาไอเดดไลน์ของการลงทะเบียนนักเตะเนี่ยจะเป็นวันที่13กันยายนนะครับนั่นหมายความว่านับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยาทีมเนี่ยทุกทีมยังสามารถมีโอกาสเซ็นนักเตะฟรีเอเย่นมาเสริมทัพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าบางทีมสควอตเขาอาจจะครบแล้วหมายถึง25คนที่เขาจะลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีครบแล้วก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแบบช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมีดีลที่แบบเฮ้ยการเสริมทัพที่น่าสนใจจากการดึงนักเตะฟรีเอเย่นเพราะว่าการที่จะเจรจาเซ็นนักเตะฟรีเอเย่นมันไม่ซับซ้อนเหมือนการซื้อขายที่มันจะต้องไปเจรจากับต้นสังกัดเดิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเจรจากับนักเตะเลยโดยตรงเลยหลักๆก็คือกี่ปีค่าเหนื่อยเท่าไหร่เท่าในเบื้องต้นนะครับแต่มันก็อาจจะมีอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆคุณผู้ชมครับต้องบอกงี้ก่อนกฎการเซ็นนักเตะฟรีเอเย่นน่ะที่จริงอ่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะลงเล่นได้เนี่ยมันต้องรอลงทะเบียนถ้าผม ผมเข้าใจไม่ผิดให้ยกตัวอย่างดานี่อาเวสกับบาร์เซโลนาเมื่อปี2ปีหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจที่บาร์ซ่าเซ็นมาเอามาซ้อมก่อนแต่เล่นไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะได้ก็คือคุณมาเป็นคนของสโมสรนี้ได้แต่ว่าไอการแข่งขันเนี่ยคุณยังไม่ไปอยู่ในนั้นยังไม่มีส่วนร่วมไอจะเซ็นเมื่อไหร่มันเซ็นได้หมดเลยแต่แข่งได้เมื่อไหร่เนี่ยคือต้องลงทะเบียนนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอลงดีเทลมาคือผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีคำถามในใจแล้วว่าเอ้าแล้วสมมติเลยวันที่13ไปอะเซ็นฟรีเอเจนต์มาแบบมันจะได้ไหมคงจะอยากรู้มันแปลกเหมือนกันคุณผู้ชมที่เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากเจ้าที่เขาชอบสรุปข้อมูลอ่ะผมนั่งหาข้อมูลนานมากครับไม่มีสื่อเจ้าไหนอธิบายชัดเจนในคำถามที่ว่าแล้วสมมุติถ้าเลยวันที่13แล้วแต่ละทีมเซ็นนักเตะฟรีเอเจนต์เนี่ยสามารถส่งลงสนามได้เลยไหมเขาจะอธิบายแค่ว่าทีมต้องมีสล็อตว่างมันเลยเกิดเป็นคำถามไงว่าอ้าวสมมติกูลงทะเบียนนักเตะไป24คนกูเหลือที่หนึ่งแล้วอย่างนี้ได้ไหมอันนี้มันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดให้ผมตีความจากทั้งหมดที่เขาลิสต์มาคงไม่ได้เพราะว่าวันลงทะเบียนถึงสล็อตมันเพิ่มแต่มันจบไปแล้วไงคุณก็ต้องรอให้มันเปิดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือติดนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดมันคงจะไม่เป็นปัญหาเพราะทีมไหนเนี่ยถ้าเขาแบบตามแผนจริงๆการเสริมทัพของเขามันควรจบตั้งแต่ก่อน30ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันฉุกเฉินอะไรมากจริงๆเขาก็ควรจะจัดการให้เสร็จก่อน13กันยาเนี่ยผมคงไม่เลยหลังจากนั้นไปแล้วอ่ะโอ้โหแต่ละสโมสรมันคือแบบการทำธุรกิจที่หลักร้อยล้านบาทพันล้านบาทหมื่นล้านบาทนึกออกป่ะเขาคงไม่แบบทุกอย่างมันคงจะถูกวางแผนไว้หมดแล้วนะครับฉะนั้นหลักๆเลยก็รอดูจนถึง13กันยานะครับสำหรับการเซ็นนักเตะฟรีเอเจนต์13กันยาเนี่ยเป็นเดดไลน์ของพรีเมียร์ลีกนะคุณผู้ชมครับของลีกอื่นๆผมหาข้อมูลเป๊ะๆไม่เจอหานานมากหาตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะคือแบบมันไม่เจอครับคือจะมีแค่ว่าลาลิก้าเนี่ยก็จะมีไอ้กฎประมาณว่านักเตะเจ็บหนักแล้วแทนกันได้อะไรประมาณนี้ที่มันเราเคยเห็นผ่านตาแต่ว่าแต่มันจะประมาณนี้ซึ่งลีกอื่นมันก็มีอยู่แล้วไม่งั้นโรม่าคงไม่มีข่าวจะมาเซ็นฮุมเมลหรอกแต่ผมแค่ไม่แน่ใจในเดดไลน์เท่านั้นเองนะครับจะมีพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละเดดไลน์คือ13กันยายนนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเบื้องต้นก็คือนาทีนี้นักเตะฟรีเอเจนต์ยังถือเป็นทางเลือกสำหรับสโมสรที่ต้องการจะเสริมเช่นข่าวฮุมเมลกับโรม่าคราวนี้ผมก็เลยพามาดูว่านาทีนี้มีนักเตะฟรีเอเจนต์คนไหนน่าสนใจบ้างที่อยู่ในตลาดแบบบางทีมขาดเฮ้ยลองไปชายตาดูมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับมาดูกันคุณผู้ชมครับคนแรกครับนักเตะยอดกตัญญูอาเดรียนราบิโอรักแม่แล้วเกินใช่ใช่แต่ก็ดีนะผมว่าความกตัญญูคือเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับราบิโอตอนนี้อายุ29ปีเองอันนี้ถือว่าอายุน้อยสำหรับการเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับก็หมดสัญญาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลายทีมเลยความเป็นจริงปีที่แล้วมีข่าวกับแมนยูด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำไปทำมาตอนนี้ก็คือยังเงียบอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบข่าวผมก็เช็คมาแบบอาจจะไม่รอบด้านก็คือดูแต่สื่อหลักๆเหมือนทุกวันอ่ะเนี่ยผมแต่ว่าเนี่ยไม่เจอข่าวนักเตะเราเนี่ยถ้าใครมีข่าวอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตด้วยแต่ส่วนมากยังไม่ค่อยเจอนะครับแต่เนี่ยคนแรกคืออาเดรียนราบิโอนะกองกลางแล้วอย่างทีมชาติฝรั่งเศสยูโรนี่เขาก็ตัวจริงนะใช่ใช่ดีน่าสนใจตอนนี้ก็ตอนนี้ฟรีเอเจนต์อยู่นะครับคนต่อมาครับคนที่2นี่ก็ตัวหลักยูโร2024เหมือนกันเป็นกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสเดปายนะครับเดปายปัจจุบันก็อายุ30ปีคนนี้เนี่ยก็คงคิดว่าเป็นเรื่องของผลงานที่มันไม่ปังไม่กระฉูดไอปีกับ PSV ก่อนมาแมนยูนั่นคงเป็นปีที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาละนะครับตอนยูโรอ่ะเรายังนี่อยู่เลยเชียร์อยู่เลยว่าช่วยมึงยิงว่าเดี๋ยวจะได้มีทีมติดต่อมาสุดท้ายตอนนี้ก็ยังฟรีเอเจนต์นะครับสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับคนต่อมาครับคนที่3ครับอายุ28ถือว่าน้อยเลยนะครับเพิ่งหมดสัญญากับแมนยูครับเมื่อกี้เกริ่นชื่อไปแล้วอองโจนี่มักซิยาว28เองผมว่าอายุฝีเท้าผ่านแน่ๆนะครับแต่ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นอะไรที่น่าหวาดระแวงสำหรับมาซิยาวแล้วไม่รู้ว่าเขาจะตั้งค่าเหนื่อยที่ต้องการไว้สูงหรือเปล่าเพราะอยู่กับแมนยูได้เยอะไงถูกไหมก็เนี่ยแหละยังคงเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในตอนนี้นะครับสำหรับมาซิยาวแต่ว่าถ้าเจ็บจริงๆนะแล้วสมมติการแพทย์มันสามารถเป็นทางออกได้จริงๆผมว่าลองพักเลยไหมปีหนึ่งแล้วเอาให้แบบหายเจ็บกลับมาเล่นได้เป็นปริกทิ้งพวกผมว่าเขาเก่งนะมาซิยาวเป็นนักเตะที่พริ้วไปกับบอลได้ดีคือแบบแต่ว่าดูขาดแรงกระตุ้นเมื่อก่อนอาจจะคิดพอหน้าเขาดูแบบง่วงหรือเปล่ามันเลยแบบดูขาดแรงกระตุ้นแต่ไม่ใช่ว่ะพอเราดูไปเรื่อยๆมันก็นะหน้าเขาดูง่วงหรือเปล่าเหมือนเป็นนักเตะที่ energy มันไม่พุ่งออกมานะครับก็เนี่ยไปเติมไฟให้ตัวเองไปรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์อาจจะคัมแบ็กกลับมาสวยๆก็ได้เราดูเดเกอาที่แบบ ผมเพิ่งได้ดูไงไอเกมที่ฟิออเจอที่มันมีจุดโทษจ่อไอเฮียเซฟยับคือแบบเซฟอะโหดมากนะครับเนี่ยมันก็ยังกลับมาได้แต่อยู่ที่ระเบียบวินัยตลอด1ปีที่ผ่านมาอย่างณเดชน์เขาก็คงแบบออกกำลังกายฝึกซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนั่นคือคนที่3นะครับคนที่4ครับคนนี้ก็หมดสัญญาจากลิเวอร์พูลนะโจเอลมาทิปนะครับตอนนี้อายุ33ซึ่งแม้ว่าจะดูแบบอ่ะเริ่มเยอะละตัวเลขเนี่ยแต่33ยังเล่นบอลระดับสูงได้ในแบบว่ามาตรฐานนะเนาะแต่คนนี้ก็ปัญหาเดียวกับมาซิยาวก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บที่อาจจะเป็นอะไรที่น่าหวาดระแวงนะครับก็ทีมไหนขาดกองหลังผมว่ามาทิปเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะน่าสนใจเลยแต่คราวนี้ก็ต้องเอาให้ชัวร์ว่าจะไม่เจ็บนะครับคนต่อมาอ่ะมัดหุมเมลแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีข่าวกับโรม่าหุมเมลเนี่ย35แล้วแต่ฤดูกาลก่อนเราก็เห็นว่า35ยังแจ๋วยังไหวอยู่แจ๋วเสียจนหน้าจิตนะครับโอ้แม่มาพาวเนี่ยเฮ้ยพอแล้วนั่นคือคุมเมลนะครับคนต่อมาคนนี้ไม่ค่อยผมมันไม่คุ้นเลยแต่ว่าเหมือนทุกเจ้าจะเอาชื่อนี้มาไว้ในลิสต์ครับเขาคือยูซุฟยาซีซีเป็นตัวรุกทีมชาติตุรกีอายุแค่27เท่านั้นเองครับเพิ่งหมดสัญญากับริวนะครับมันจะมีอย่างเว็บไซต์ Transfer Market ที่เขาจะชอบแบบว่าเหมือนสรุปมูลค่านักเตะในตลาดฟรีเอเย่นตอนนี้ครับในบรรดานักเตะฟรีเอเย่นเนี่ยเขาคือนักเตะที่ติดท็อป 5 ของผู้เล่นไม่มีสังกัดที่มูลค่าสูงสุดนะครับก็หมดสัญญากับริวก็เลยเป็นตัวที่น่าจับตามองยูซุฟยาซีซีนะครับแล้วก็จะมีอังเดรโกเมสครับกองกลางที่เพิ่งหมดสัญญากับเอเวอร์ตันอายุ31เองอังเดรโกเมสเนี่ยคือเหมือนกับแบบเขาดังกับบาเลนเซียดังมากจนได้ย้ายไปบาร์เซโลนาซึ่งมันควรจะเป็นจุดที่แบบพุ่งพวดในชีวิตแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปแล้วก็เนี่ยมาเล่นอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็น่าจะมีปัญหาเจ็บหนักด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนซีซั่นก่อนมันมีบางซีนที่เหมือนเขากำลังจะคัมแบ็กกลับมาได้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็เนี่ยแหละฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเซจิโอ รามอสในวัย38คุณผู้ชมครับคือเหมือนเขาเรียกว่าไงหมดสัญญากับเซบีย่าแล้วแต่ยังไม่มีประกาศว่าเลิกเล่นฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่นะสำหรับเซจิโอ รามอสนะครับและนี่แข็งแรงด้วยดิตอนนี้เมสซี่น่าจะโทรหาแล้วยังไงเมกาเพื่อนมาทะเลกันดีกว่ามาเป็นฟลอริดาแมนร่วมกันก็นั่นแหละครับเซจิโอ รามอสด้วยนะครับคือตรงนี้คุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจขนาดนั้นนะว่าใครเลิกหรือใครเนี่ยอาจจะมีข่าวที่จ่อจะย้ายละแต่คือถ้าเอาสถานะณปัจจุบันนะครับชื่อที่พูดต่อไปเนี้ยก็คือเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เพราะว่าเอามาจาก Data ของ Transfer Market นะครับก็นอกเหนือจาก8คนเมื่อกี้นะที่เหลือที่แบบชื่อเราคุ้นๆเนี่ยมีอีกหลายคนเลยครับมีเบนเจเดอร์กองหน้านะครับผมก็เคยอยู่โมนาโกไม่แน่ใจเพิ่งหมดกับโมนาโกหรือเปล่าอยู่เซบีย่าไอตอนอยู่เซบีย่ามันยิงแมนยูไงเบนเจเดอร์ที่โอเทฟฟอร์ดด้วยไอเฮียวิสซัมเบนเจเดอร์นะครับมีมิรันชุกนะครับตัวรุกของรัสเซียอายุ28ปีเท่านั้นเองนะครับเดเล่อัลลี่อันเนี้ยไม่หาเรื่องเนี้ยไม่รู้เลยว่าเขาหมดสัญญาเดเล่อัลลี่หมดสัญญากับเอเวอร์ตันแล้วนะครับปัจจุบันอายุ28มีอีเคมูเนียอินนะครับผมปัจจุบันอายุ31มูเนียอินเนี่ยผมจำได้เลยดังตอนอายุ16กับบิลเบาแต่สุดท้ายเนี่ยเพิ่ง31เองแต่ฟรีเอเจนต์แล้วนะครับมีเดนิสปรัตนะครับอดีตกองกลางของเลสเตอร์ปัจจุบันอายุ30ก็ฟรีเอเจนต์แล้วก็มีจอห์นอีแกนคนที่ส่วนตัวนะครับผมกองหลังจอห์นอีแกนเคยอยู่ทีมเดียวกับจอร์จบันดอกน่าจะเชฟอยู่จอห์นอีแกนอายุ31นะครับสตีเฟนอัลซาเต้คนนี้เพิ่งอายุ25เองอยู่ไบรตันผมไม่แน่ใจว่าสโมสรล่าสุดคือไบรตันเลยหรือเปล่าแต่เคยอยู่ไบรตันแล้วตอนอยู่ไบรตันมันยิงลิเวอร์พูลด้วยอ๋อไปจำด้วยเหตุผลนี้สตีเฟนอัลซาเต้นะครับก็ฟรีเอเจนต์มีกรีเซกอสครีโชเวียกนะครับอายุ34กองกลางทีมชาติโปแลนด์ที่เล่นเป็นกลางไม่ใช่ตัวรุกแต่ใส่เบอร์10ครีโชเวียกน่าจะเคยอยู่เซบีย่าก็คือตอนที่โปแลนด์ฟอร์มดีๆเขาเป็นตัวหลักด้วยนะครับมีมิลาเลมเปียนิชนะครับกองกลางบอสเนียนะที่เคยอยู่บาร์เซโลนาเคยอยู่ยูเวนตุสปัจจุบันอายุ34แล้วก็มีสตาร์ของ NR ครับโรบินควยซันนะครับของสวีเดนนะครับตัวนี้กองหน้าอายุ30ฟรีเอเจนต์อยู่เด็กเก่าแมนยูครับแบรนดอนวิลเลียมปัจจุบันอายุ24ก็ฟรีเอเจนต์มีกองหน้าอย่างชูโปโมติงนะครับผมก็อายุ35ฟรีเอเจนต์มีราฟินยาอาคันทาร่านะครับผมก็ปัจจุบันอายุ31ราฟินยาเหมือนไปเล่นโซนตะวันออกกลางแต่ไม่ใช่ซาอุผมไม่แน่ใจสักทีมหนึ่งแล้วก็น่าจะหมดสัญญาเลยมามีชื่อแล้วก็มีแซสซอริเยนะครับอดีตแบ็คของสเปอร์ก็ทีมล่าสุดอาจจะเป็นฟอเรสต์นี่แหละนะครับประมาณนี้ครับนี่คือลิสต์นักเตะฟรีเอเจนต์ในตอนนี้นะครับก็ลองนะลุ้นกันหรือจับตามองหรือถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยมองว่าทีมตัวเองขาดใครนักเตะเหล่านี้แบบตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าผมไปเห็นบางเจ้าเขาก็จะเหมือน ก็แบบวิเคราะห์กันเลยว่านักเตะคนนี้ทีมไหนควรจะกระโดดลงมาตัวอย่างเช่นเดปายเนี่ยเขาบอกเลยนะสเปอร์อาร์เซนอลแต่ผมคิดว่าแฟนสเปอร์กับอาร์เซนอลอาจจะแบบนั่นแล้วเหมือนกันนะครับไม่อยากได้เหมือนกันก็อ่ะรอดูด้วยกันนะครับในเนี้ยผมว่าอองโทนี่มาร์ซิยัลคือคนที่ใช้คำว่าเก่งแบบดูโอเคเลยคือถ้าเขาไม่เจ็บแล้วก็เล่นได้ผมว่าเขาจะสร้างประโยชน์ให้แบบได้ไม่ยากเลยแต่กลัวเจ็บแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องของนั่นแหละ energy ความทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับนักเตะฟรีเอเจนต์คราวนี้คุณผู้ชมเรื่องต่อมาครับจะเข้าสู่เนื้อหานี้ยังไงดีหลักๆเลยมันคือเรื่องเกี่ยวกับนักเตะที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าควรจะย้ายแต่สุดท้ายพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ย้ายแล้วคราวนี้สื่ออย่างดีแอตเลติกเอาพวกเขามาจัดเป็น XI เล่นๆแล้วก็ตั้งชื่อทีม The Uncertain XI ประมาณว่านี่คือรวมดาราที่อนาคตไม่แน่นอนเพราะว่าเป็นบรรดานักเตะที่แบบเฮ้ยความจริงเนี่ยเหมือนมีข่าวว่าน่าจะย้ายนะหรือบางคนก็คือสโมสรแสดงออกชัดเจนว่าย้ายเถอะแต่สุดท้ายพวกเขายังอยู่กับทีมนะครับจะพามาดูว่ามีใครกันบ้างนะครับก็ประตูนะครับเป็นวัลลาโชดิเต๋านะครับวัลลาโชดิมอสเนี่ยคือเหมือนเพิ่งย้ายมานิวคาสเซิลผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมใส่แต่พออ่านแล้วอ๋อคือเหมือนกับว่านิวคาสเซิลกับทีมอะไรวะฟอเรสต์เขาจะมีซื้อขายเอเลียสแอนเดอร์สันกันแล้ววัลลาโชดิเต๋าเนี่ยเหมือนไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่นิวคาสเซิลต้องการแต่แรกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือเป็นเพราะนิวคาสเซิลตอนแรกอาจจะมีแพลนปล่อยประตูเพิ่มออกไปแบบดูบัสก้าตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่กับทีมแต่สุดท้ายปล่อยไม่ได้คือมือหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นนิกโป๊ปละแล้วตลาดรอบนี้นอกเหนือจากเวลาโชดิมอสเนี่ยเขามีไปเอาจอร์ลัดดี้หรือสักคนกับมาที่แบบสถานะคนนั้นคือมือ3ชัวร์ๆฉะนั้นก็อาจจะแบบเกินไป1ไงสำหรับประตูของนิวคาสเซิลนะครับก็เลยถูกดิแอตเลติกเอามาใส่เอาไว้ว่าอนาคตไม่แน่นอนส่วนแผงหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้เล่นอาร์เซนอล2คนนะเขาจัดมาเป็นแผนหลัง5นะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องแผนหรอกก็จะมียาคุปคีวีออคนนี้ก็ชัดคีวีออเนี่ยมีข่าวคาราฟิโอรี่เขาก็มีรายงานว่าแบบอาร์เซนอลอยากปล่อยนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ต่อนะครับอีก1คนของจากปืนใหญ่คือคิรันเทียนี่นะครับเทียนี่เนี่ยก็เหมือนกับแบบบทบาทกับอาร์เซนอลมันก็หายไปชัดสักพักแล้วแหละเพราะว่ามีถูกปล่อยยืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความโชคร้ายคือปล่อยยืมแล้วไปเจ็บอีกเนี่ยผมก็เลยอาจจะหาทีมใหม่ยากเก่งไหมเก่งอยู่แล้วใช่มีฝีมืออยู่แล้วก่อนที่อาร์เตต้าจะปรับให้ปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่ยิงติดขี้บวก8อย่างเงี้ยนะครับคือคีรันเทียนี่เป็นแบ็คตัวหลักที่แบบว่าดูเป็น1ในตัวทีเด็ดของทีมอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมนั่นคือ2คนจากอาร์เซนอลนะครับแล้วก็จะมีทาริกแรมตี้ของไบรตันอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอนาคตเขาไม่แน่นอนนะครับแรมตี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเข้าสู่ยุคกุนซือใหม่ก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมแล้วก็เหมือนมีเจ็บยาวฤดูกาลก่อนสำหรับแรมตี้นะครับส่วนอีก2คนในแดนหลังครับเป็นเชลซีนะครับก็มีอักเซลดีซาซีอันนี้ผมรู้เขาเรียกว่าไงสถานะกับแฟนบอลชัดแต่กับสโมสรไม่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนแต่แฟนบอลเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับเขาด้วยฟอร์มการเล่นอีก1คนมาเรสกาบอกชัดเจนครับคือเบนชีเวลนะครับเบนชีเวลตอนนี้อนาคตไม่แน่นอนซึ่งถ้าเกิดพูดถึงชีเวลนะมีอัปเดตเดอะเทเลกราฟครับรายงานว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้ชีเวลไปเล่นตุรกีแบบยืมตัวได้ตุรกีตลาดซื้อขายยังไม่ปิด13ที่เมื่อวานเราคุยประมาณทะลุวันที่10ไปอ่ะนะครับก็เลยทำให้มีรายงานนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีบอกชีเวลไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณสนใจไปเล่นตุรกีได้ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้ใครจะสนใจก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอ่ะนั่นก็คือหลัง5คนนะชีเวลเทียนี่ดีซาซี่คีวีออร์แรมตี้นะครับขยับขึ้นมาตรงกลางครับมีฮัมซาชาวดูรี่คนนี้คิดว่าน่าจะเลสเตอร์นะฮัมซาชาวดูรี่นะครับก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตไม่แน่นอนนะครับส่วนอีก1คนกองกลางแมนยูนะอ่ะคิดว่าใครอนาคตไม่แน่นอนใครวะไม่รู้ว่าคริสเตียนเอริกเซนว่ะลืมไปเลยไม่แปลกที่จะไม่แน่นอนมึงยังลืมเลยว่ะที่กูเป็นเอริกเซนกูเคืองนะเนี่ยเฮี้ยมมีหัวใจไหมไอสัตว์เอากลายเป็นเคืองกูซะแล้วเอริกเซนแม่งเดี๋ยวผมทักไปขอโทษเอริกเซนแล้วกันได้ให้บัตรทัวร์ไปด้วย300ถ้าเกิดผมก็เลยเดินทางไปหาสโมสรใหม่ครับเฮี้ยล่าสุดลูกสาวกูโดนโกงแม่งโคตรเฮี้ยเลยทำไมอ่ะสั่งซื้อของไอเนี่ยใน TikTok อ่ะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะชื่ออะไรคล้ายๆนักร้องลิปออยเฮ้ยลิปก๊อตไม่ลิปออยถูกแล้วชื่อเหมือนนักร้องลิปออยเลยใช่ใช่ลิปอายไม่ใช่ลิปออยใช่เนี่ยแหละใช่ซื้อจ่ายเงินไปแล้วแม่งส่งมาเป็นไอ้นี่ถุงมือยางใช่น้ำหนักมันจะได้มีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้กูเจอนะไอสัตว์นี่กูพี่ไม่มีทางเจอหรอกเพราะคนทั่วประเทศตามหาแม่งอยู่ตอนนี้ แม่งแค้นชิบหายเลยมึงทำทำไมวะกับเด็กมึงก็ทำคือลูกสาวขออนุญาตนะแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนดีเทลหลังอะคือก็อยากให้ลองซื้อนึกออกใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะก็คือแบบเฮ้ยจะได้ลองซื้อดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมไปแบบไปถึงดีเทลอย่างหนึ่งถ้ารู้ตอนนั้นคงจะเตือนลูกบ้างก็คือแม่งให้จ่ายเป็นบัตรทรูอ้าวล้อก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เตือนสติส่วนทางนี้เดี๋ยวผมก็จะกูจะตามนะไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนมึงจะทำอะไรอยู่กูจะตามหน้าที่ทุกคืนที่มึงหลับมึงจะต้องผวาขึ้นมาแล้วคิดว่ากูอยู่ข้างหลังมึงนี่ดูเรื่องอะไรมาเนี่ยมึงเชื่อกูไหมสมมติกูเจอมันจริงๆนะแล้วกูจะเข้าไปเอาเรื่องแล้วมันต่อยกูล่วงเลยนะแกเดินเข้าไปแกมึงจิ้งไปไอ้ตัดมึงหลอกลูกกูหลับมันแหละเรียบร้อยนี่เรามาเรื่องนี้ได้ไงมันรู้อยู่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยขอเอาบัตรทูผมพูดกับว่าบัตรทูเรื่องมันฝังใจกูเพิ่งรู้เมื่อเช้าไงของมันเพิ่งส่งมาเมื่อเช้าอ๋อสดๆร้อนๆเลยโคตรแม่งเลยอย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกนะไอเวนอ่ะมีใครอีกวะอีก3คนกอนซาโลเกเดสของวูฟนะครับแล้วก็มีมิเกลอามิรอนเนี่ยถ้าจำไม่ได้มีข่าวว่าทีมน่าจะชาร์ลอตเรือจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เจ้าของทีมแม่งบินมาอังกฤษเลยอยากได้สุดท้ายคุยเจรจากันไม่ทันตลาดอเมริกาแม่งปิดก่อนก็เลยยังอยู่กับทีมต่อนะครับแล้วออกสตาร์ทมาก็ไม่ใช่ตัวหลักแล้วด้วยมิเกลอามิรอนนะใช่ไหมคือมีจาคอบเมอร์ฟี่อ่ะถ้าเกิดเขาจะแย่งมันมีกอร์ดอนเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วมันจะมีเมอร์ฟี่กับฮาวิบานที่สถานะตัวหลักยังไม่ชัดเจนแต่เปิดมาไอ้2คนนี้ฟอร์มดีโคตรดีเลยสวยละตอนนี้มิเกลอามิรอนนะครับส่วนกองหน้าอีก1คนเป็นแดนนี่อิงนะครับก็เวสต์แฮมมึงย้ายบ่อยจนกูงงแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยเวสต์ทั่วอังกฤษเลยเวสต์แฮมหรือวิลล่าเวสต์แฮมแหละน่าจะเวสต์แฮมก็เวสต์แฮมเพิ่งซื้อกองหน้าใหม่มั้งนิคัสฟูครุกนะครับเนี่ยก็คือ XI Uncertain นะครับผม11นักเตะอนาคตไม่แน่นอนนะฮะเอามาฝากกันคราวนี้ครับเรามาเก็บตกเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเมื่อวานเนี้ยที่เอามาปิดท้ายกันนะครับจะมีสตีเฟนเบิร์กไวน์ล่าสุดถ้าจำกันได้เนี่ยเขาเพิ่งย้ายจากอาแจ็กซ์ไปเล่นที่ซาอุนะครับคราวนี้มันเพิ่งมีบทสัมภาษณ์ของโรนัลด์ คูมันครับผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์แล้วมาดูกันว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าสตีเฟนเบิร์กไวน์อันนี้คือบทสัมภาษณ์ของคูมันนะสตีเฟนเบิร์กไวน์เลือกที่จะไปเล่นที่ซาอุตอนอายุ26ปีฉะนั้นมันชัดเจนว่าเขาคงจะหมดแรงกระตุ้นแบบมันไม่มีอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นที่ดีอ่ะฉะนั้นประตูของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตอนนี้มันปิดแล้วครับโอ้โหเขาควรจะรู้เพราะว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็คือถ้าว่าง่ายๆการย้ายไปนู่นเนี่ยสำหรับครูมันก็คือจะไม่เรียกติดทีมชาติไม่โอเคมันก็กระทบเป็นวงกว้างนะบทสัมภาษณ์เนี่ยคือไอ้ฝั่งหนึ่งที่อัดทีมโทนี่ครอสอ่ะก็มีอยู่แล้วแบบว่าโอ้ไปทำไมแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไอ้เหี้ยก็เงินน่ะแล้วก็แบบมีนักเตะไปก็ตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็ไปแข่งขันเหมือนกันคืออย่างโรนัลโดเนี่ยลอยตัวก็พูดเลยเพราะด้วยอายุพี่โดเล่นไหนก็ได้แล้วพี่โดแม่งไปแล้วแม่งอิมแพคแต่คนอื่นๆที่ไปตอนอายุ20กลางๆ30ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็จะอาจจะเห็นอันนี้แล้วก็มีประเด็นละรึได้นะครับก็นั่นแหละแล้วประเด็นคือคุณผู้ชมครับจากไอ้บทสัมภาษณ์เนี้ยนะครับมันทำให้ผมแบบว่าใช้คำว่าอะไรดีเพิ่งตระหนักรู้เหรอว่าเบิร์กไวน์แม่งเพิ่ง26เพราะว่าเหมือนเราเห็นเขามานานแล้วนะครับคือสมัยย้ายมาสเปอร์นี่ค่าตัวแม่งโหดมากเลยนะผมไม่ได้จดมาแต่มันก็ต้องมี30ล้านนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่สุดท้ายเขาเงียบไปผมจำได้ว่าซีนหนึ่งกับสเปอร์ก็คือไอ้เกมที่เจอเลสเตอร์แล้วโกงความตายโคตรอ่ะไอ้ที่ยิงกันท้ายเกมอ่ะที่สเปอร์ไปพลิกชนะท้ายเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาย้ายไปอาแจ็กซ์นะครับผมซึ่งการย้ายไปอาแจ็กซ์ของสตีเฟนเบิร์กไวน์เนี่ยจากสเปอร์ไปอาแจ็กซ์ค่าตัว 31.25 ล้านยูโรเป็นสถิตินักเตะที่แพงที่สุดของการเสริมในทีมลีกเนเธอร์แลนด์อ่ะประมาณว่าซื้อเข้าไอ้ขายออกนี่อาจจะมีแพงกว่านี้แต่ไอ้การเสริมของทีมเนเธอร์แลนด์นี่คือสถิติลีกเลย 31.25 นะครับแล้วดูเหมือนว่าฤดูกาลก่อนได้รับการตั้งแต่งแน่ให้เป็นกัปตันทีมอีกด้วยเป็นกัปตันทีมอาแจ็กซ์นะครับฉะนั้นถือว่าเส้นทางอาชีพไม่ได้ล่วงหล่นเลยนะคือประมาณเดิมหรืออาจจะพุ่งนิดหน่อยมันแบบไม่ได้แย่อะไรเลยแต่ก็อาจจะเป็นแค่การโดนซาอุดึงตัวไปอย่างที่บอกถ้าถามผมอันนี้มันก็เป็นมุมมองเหมือนกันผมก็คืออาจจะมีเสียดายที่ไม่ได้เล่นในลีกแบบอยู่ใน5ลีกหลักที่เราได้ดูมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเข้าใจพวกเขาอ่ะคือเพราะว่านะพอมันอาจจะเป็นมุมมองของที่พอมีครอบครัวแล้วก็อยากให้ครอบครัวหรือคนรอบตัวสบายใช่ไหมแล้วก็จะคิดว่ารายได้แม่งคือสิ่งสำคัญเว้ยเราทำได้ก็ต้องทำไว้ก่อนแล้วอาชีพนักฟุตบอลนะครับมันมีระยะเวลาที่จำกัดการเป็นนักกีฬานึกออกไหมโอเคมันมีอาชีพรองรับหลังจากนั้นแต่ว่าการที่คุณจะได้เยอะที่สุดอ่ะหาเงินได้เยอะที่สุดอ่ะมันก็คือตอนยังเป็นนักกีฬาเล่นเต็มที่อย่างฟิตเลย40ซึ่ง40นี่คือแม่งก็ไม่ใช่พีคกันเลยพีคไปไกลแล้วอะฉะนั้นมันก็ มันก็แล้วแต่คนเลือกอะเนาะฉะนั้นถ้าถามผมแต่บางคนที่มองว่าไอ้เหี้ยแต่ไม่ได้มันอยู่มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับผมอ่ะก็นั่นแหละครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ของโรนัลด์ คูมันนะครับผมที่ได้รับการพูดถึงนะนั่นแหละก็คือประตูปิดแล้วกับทีมชาติเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นของเลสเตอร์ซิตี้คือมีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเลสเตอร์เขายื่นอุทธรณ์ไปยังน่าจะเป็นสถานกีฬาโลกเรื่องดูตารางกันอู้ก็เสือกไม่ได้จดเป็นภาษาไทยไปด้วยคือว่าง่ายๆเลยก่อนหน้านี้เลสเตอร์เขาโดนแจ้งข้อหาจากพรีเมียร์ลีกก็คือไอ้กฎการเงินไอ้ PSR อะไรของเขาอ่ะนะครับคราวนี้เลสเตอร์ก็เลยยื่นอุทธรณ์แล้วล่าสุดชนะการอุทธรณ์ก็คือรอดคือผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าโดนเนี่ยจะโดนตัดแต้มตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลยหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือซวยไงแต่อันนี้สุดท้ายรอดนะครับหลักๆเลยจากที่อ่านมาคุณผู้ชมครับคือมันยาวมันละเอียดชิบหายถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆก็คือว่าไอ้พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะมีกฎเรื่องของ PSR เนี่ยกฎการเงินแล้วก็แบบเพื่อความมั่นคงนู่นนี่นั่นเขาจะมีกฎประมาณว่าในระยะเวลา3ฤดูกาลเนี่ยนะครับผมจะต้องขาดทุนไม่เกิน105ทุกทีมต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้สมมุติปี1ปี2ปี3ใช่ไหมก็พอเข้าสู่ปีที่3เขาก็จะดู3ปีนี้รวมกันเข้าปีที่4เขาก็ตัด1ทิ้ง4งอกมาใหม่2 3 4เขาจะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเปลี่ยนตัวท้ายไปเรื่อยใช่ใช่ก็คือให้ทุกทีมเนี่ยรักษามาตรฐานเอาไว้ปึ๊บอย่าให้มันเกิน105ซึ่งในระยะเวลาตั้งแต่ช่วง2020 21 22 23ตอนนั้นนะครับเลสเตอร์ขาดทุนไปประมาณ 129.4 ซึ่งเขาอนุญาตให้แค่105เกินไปประมาณ24ล้านไอตอนที่เอเวอเรตันโดนตัด10แต้มขาดทุน19ล้านนะประมาณ 18-19 ฉะนั้นอันเนี้ยถ้าโดนก็ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะชิบหายได้เลยอาจจะหนักกว่าที่เอเวอเรตันโดนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งของเลสเตอร์อุทธรณ์แล้วชนะโดยสาเหตุที่อุทธรณ์ชนะเหมือนประมาณว่าไอหนึ่งในปีที่ถูกจับมารวมเนี่ยพวกเขาตกชั้นพวกเขาก็เลยเหมือนกับแบบอ้างว่าแบบว่าให้เหตุผลว่าในเมื่อผมตกชั้นผมไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกมามีสิทธิ์ลงโทษได้ยังไงนับรวมอย่างนี้ได้ไงนะครับผมจึงทำให้เขาชนะการอุทธรณ์ซึ่งทางพรีเมียร์ลีกก็ออกมาบอกว่ารู้สึกประหลาดใจแล้วก็ผิดหวังอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อคือมึงอยากลงโทษให้สำเร็จเลยอะไรอย่างนี้โอ้โหเอาไม่ผิดเกินคือผมว่าตอนนี้เขาได้ทำการเชือดไก่ให้ลิงดูไปแล้วเอเวอเรตันบอกเป็นกูที่ซวยนะครับมีฟอเรสต์ด้วยใช่ไหมปีก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ทุกทีมตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วทุกทีมพยายามแล้วแหละนะครับผมที่จะต้องไม่ให้มันเกิดปัญหาอีกก็ลองดูคือผมว่าพวกนี้มันมองได้หลายมุมมองไอ้มุมของการที่ทีมจะไม่พังมันก็เป็นเหตุผลที่ดีมากจริงๆเผื่อใครงงก็คือไอ้สาเหตุที่มีกฎเนี้ยก็คือเพื่อที่ว่าทีมเนี่ยจะได้ไม่ต้องลงทุนจนสุดท้ายเป็นหนี้แล้วทีมพังตัวอย่างเช่นลีดส์ยุคที่รุ่งเรืองที่พอดีๆปุ๊บซื้อปังพอไม่ได้ไปบอลยุโรปผลงานเริ่มแย่พังเลยทีนี้กลับมาไม่ได้เลยกว่าจะกูมาก็เพิ่งจะกลับมาเนี่ยไอ้ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเบลซ่าหรือว่าพรีมอาร์ปอดมัดตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยผมมองว่าเป็นเหตุผลที่ดีแล้วก็จะมีเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อแบบว่าให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นในเมื่อแบบมันมีทีมที่รวยทีมที่ไม่รวยแต่อย่างน้อยทุกคนสามารถแบบซื้อได้หรือว่าใช้เงินได้ในกฎกติกาเกณฑ์เดียวกันก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองอีกนะครับผมคือผมเป็นคนไม่รวยที่ผมจะชอบคิดว่าแหมคือมันจะมีบางฟิลที่แบบว่าเห็นคนรวยใช่สิมึงเกิดมารวยแต่กูก็คิดในใจแหมอยากเป็นมึงว่ะคือแบบจะไม่มองในมุมนี้มากกว่าจะไม่โกรธเขาอ่ะใช่ชีวิตกูอยากจะกระโดดตีลังกาทิ้งตัวบนฟูกมากแบบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผิดไงนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองมุมถ้าเราเป็นเขาคงสนุกเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าถ้าทีมรวยมันก็วาสนาดีไหมใช่ดีแล้วมองขึ้นดีใช่อย่างใครเคยฟังเพลงแชมป์เว้ยที่ผมแต่งอย่างเงี้ยผมจะมีแบบว่าอยากเป็นเป็ดเลี่ยมทองมาคือแบบจะไม่สายไม่ใช่สายซีเรียสสายตัดพ้ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไปโกรธเขาแต่เราอยากเป็นเขาแทนถ้าวันหนึ่งได้เป็นเขาคือบางทีรู้สึกมีความสุขแทนกันด้วยหมายถึงว่าเฮ้ยคงจะเจ๋งดีว่ะมึงได้ทำอย่างเงี้ยแล้วจะมีคำว่าล้มบนฟูกไงนี่กูก็อย่างเงี้ยชีวิตผมอยากตีลังกากระโดดทิ้งศอกลงบนฟูกมากเลยสบายมากเลยอยากทำสัก10ธุรกิจเจ๊งแม่งเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันจะมีอันนึงที่ประสบความสำเร็จมันก็เติมเต็มคือความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคืออยากเหลือว่างั้นที่ตอนนี้ถ้าพ่อแม่กูดูอยู่โอ้โชคดีแล้วลูกที่เราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นว่าคุยกันในสนุกชื่อไล่ชื่อเป่งเลยดูตรงนั้นก็นั่นแหละนะครับไอ้มุมอันเรื่องนี้มันก็เลยแล้วแต่มุมมองเพราะว่าผมไม่รู้นะมันอาจจะเป็นกรณีตอนที่เชลซีได้โรมันเข้ามาเป็นเจ้าของหรือเปล่าที่มันพลิกทุกอย่างหลังจากนั้นก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มันพลิกทุกอย่างใช่ไหมคืออันเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ถามว่านาทีนั้นน่ะผม ฟีลลิ่งสมมุติลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้อะทีมรักผมสู้ไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกโกรธโรมันหรือไปโกรธเจ้าของทีมที่ผมแค่คิดว่าใครสักคนมาซื้อทีมกูบ้างวะผมชอบมุมนี้นะมันก็เลยอาจจะเป็นมุมนี้นะครับผมมึงเอาคนเลยมาซื้อทีมกูบ้างดิแต่มุมอื่นก็ไม่ผิดนะนี่บอกก่อนแล้วคุยเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์เครียดๆอีกแล้วได้เลยใช่แต่นี่แหละครับก็คือเลสเตอร์ก็เลยยื่นอุดรไปชนะนะครับมีอะไรอีกมีอีก2อันนะครับผมจะเป็นเหมือนบทสัมภาษณ์หรือการแสดงความเห็นสั้นๆนะครับเอาอันนี้ก่อนเปอร์ตีเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับเขาพูดถึงกรณีที่เชลซีเซ็นเจดอนซานโชเปิดประโยคแรกๆมาผมคิดว่าเฮียเป็นการวิเคราะห์ที่เครียดแน่ๆแต่ตอนจบคุณผู้ชมลองฟังนะครับเปอร์ตีเขาบอกว่าตอนที่ผมเห็นข่าวนะว่าเชลซีเซ็นซานโชมาในวันเดดไลน์เนี่ยผมแบบค่อนข้างแปลกใจนะถ้าเกิดแบบเขายังเหลือเบอร์เสื้อดีๆให้ซานโชได้ใส่เนี่ยคุณลองคิดภาพนะครับถ้าคุณเป็นซานโชคุณเปิดประตูห้องซ้อมไปแล้วคุณก็เห็นว่าโอ้โหผู้เล่นมันเต็มห้องไปหมดเลยแล้วก็แบบตอนนี้ทุกคนไม่พอที่จะอยู่ในห้องเดียวแล้วอะตอนแรกคิดว่าจะวิเคราะห์ถูกไหมมาคุยเรื่องห้องแต่งตัวแม่งบ่นเรื่องจำนวน สุดท้ายเปอร์ตีปิดประโยคด้วยการที่บอกว่าผมคิดว่าตอนนี้สนามซ้อมของเชลซีเนี่ยน่าจะต้องมีห้องแต่งตัว2ห้องมีสนาม3สนามแล้วก็มีนักกายภาพสัก12คนนะครับในการรับมือนี่มึงวิเคราะห์อะไรเนี่ยเปอร์ตีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผมพูดไปเรื่อยคือถามว่ามีสำคัญอะไรไหมไม่แต่ผมอ่านแล้วผมชอบอ๋อเหี้ยพูดอะไรผมนึกว่าจะวิเคราะห์อะไรไม่ใช่บ่นแบบแซวเหมือนแซวแต่อันสุดท้ายอันเนี้ยอาจจะไปทัชความรู้สึกแฟนผีซะหน่อยเนี่ยแต่ผมว่ามันก็มีบางอย่างที่อาจจะแบบลองฟังด้วยกันมันเป็นกรณีที่ปีเตอร์ชไมเคิลพูดถึงเกมแดงเดือดล่าสุดเพราะว่าเขามีโอกาสได้นั่งดูกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับผมชไมเคิลครับพูดถึงเกมแดงเดือดล่าสุดนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าผมนั่งดูอยู่กับเซอร์อเล็กซ์แล้วมันเศร้ามากๆครับคือการที่ได้นั่งกับเซอร์อเล็กซ์แล้วดูเกมนี้สำหรับผมนะมันแย่โคตรแล้วพอผมมาคิดว่าตอนนี้สโมสรของเราจ่ายเงินเพื่อจ้างเอริกเทนฮากแต่เขาเล่นมา3เกมแล้วแพ้ไป2ผมแทบจะร้องไห้เลยแค่นี้แต่แบบไอ้เหี้ยประโยคหลังคือเข้าใจฟิลแบบนั่นแหละคือฟุตบอลเลือกได้ไม่มีใครอยากแพ้เนี่ยผมแล้วก็นะคือถ้าโดนอย่างนี้เลยผมก็คงคิดว่าเทนฮากก็น่าสงสารแหละแต่อย่างว่ากีฬาฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับผลงานเนาะถูกต้องเนี่ยผมก็ถ้าชนะเองก็เอิดเทนฮากดูทรงรู้เลยว่ามึงก็ออกมาสัมภาษณ์อีกหลังๆก็ดูนิสัยเหมือนพวกเราเลยเอาก็ว่าขี้อวดด้วยใช่สายเอิดอยู่นะดีขี้อวดถ้าดีเอิดเลยตัวเนี้ยก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็เซอร์อเล็กซ์แบบนะวันนั้นเราก็เห็นในกล้องก็จะถ่ายเซอร์อเล็กซ์ด้วยนะครับคือผมว่าประโยคนี้หนึ่งเลยคือปีเตอร์ชไมเคิลเหมือนกับแบบเขาไม่ต้องบอกรักสโมสรแต่ข้อความของเขาแม่งชัดเลยว่าเขาโคตรรักแมนยูเลยนะเขาแบบเขารักแมนยูมากเลยนะครับ2ก็คือเขาดูรักเซอร์อเล็กซ์มากๆ3เนี่ยเป็นการว่าเทนฮากโดยที่ไม่ต้องว่าไม่มีคำหยาบไม่มีอะไรไม่มีการพูดถึงเทนฮากโดยตรงแค่บอกว่าแค่คิดว่าสโมสรจ่ายตังค์ให้เขา2นัดไอ้3นัดแพ้ไป2ผมแทบร้องไห้เลยครับไอ้เหี้ยจบเลยไม่ต้องมาบอกว่ามึงไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่หลังจากนี้ก็ move on ครับแดงเดือดนะครับผมจบไปแล้วอยาก move มากอยาก move มากนี่เราหรือตัดผมรอแล้วเห็นไหมคุณเราหรือตัดผมรอแล้วเห็นนะคือวันที่คุยกันแล้วเยอะสักเดือนก็ได้2เดือนไอ้แบบ2สัปดาห์เดือนหนึ่งค่อยทำมาพร้อมจะบอกว่าดูไหมช่างตัดผมมันตัดเมื่อวานเขาบอกว่ากุ๊กเนี่ยไอ้ผมที่มันเป็นแบบเศษที่ย้อมๆมาตอนนี้มันหมดแล้วนะตอนแรกผมให้เขาเล็มให้หมดหน่อยเขาบอกเนี่ยหมดรอบนี้หมดแล้วผมบอกว่าหมดแล้วพี่เนี่ยผมต้องย้อมใหม่กันเขาก็ขำใหญ่เลยได้เวลาลงสีเฮ้ยกูเพิ่งผมดำครั้งแรกในรอบกี่เดือนวะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องทวงหรอกไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าพวกเราทวงมันทุกวันอยู่แล้วนี่ผมตั้งหลักแล้วเห็นไหมผมยอมแล้วตัดแล้วรอเลยเขียวสีเขียวนัดที่แอนฟิลด์เอาอีกไหมดูสถานการณ์ช่วงบ็อกซิ่งเดย์กันไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าโค้ชเนี่ยเหมือนจะเตะต้นปีนะแดงเดือดยก2อาจจะใช่นะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้ามีอะไรที่ตกหล่นหรือผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีความเห็นไหนที่พูดไปแล้วคุณผู้ชมไม่เห็นด้วยก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมคือเราแสดงความเห็นแบบว่าไอ้นี่กันได้แค่อย่าต่อว่ากันอย่าดูถูกกันอ่ะบางทีมันไม่มีคำต่อว่าแต่มันเป็นการดูถูกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าก็แค่แบบผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมว่ามันโอ้โหสนุกเราชอบด้วย ด้วยแต่ถ้าเกิดมาที่ผมว่าพี่ผิดว่ะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้หรือแบบนะครับมันแบบว่ามันจะมีฟีลลิ่งนั้นอยู่นะครับผมก็พูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอฝากอีกครั้งนึงนะครับ NR Variety นะครับอีกหนึ่งช่อง YouTube ของพวกเราแล้วก็จุ่มไม่จ๊ะนะครับส่วน NR ของพวกเรานะครับ NR Sports เนี่ยนะครับนอกจาก YouTube เรามี Facebook Fan Page มี TikTok มี Twitter หรือ IG X Twitter หรือ X แล้วก็มี IG 5 ช่องทางฝากติดตามทุกช่องทางของ NR เลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับอย่างที่บอกแม้ว่าจะเบรกทีมชาติแต่ความรักที่ผมมีให้ทุกคนมันไม่เคยเบรกครับถ้าเบรกขาดครับผมอะไรอะไรคือว่าเบรกขาดมันเบรกไม่ได้ไงผมก็รักคุณเขาเต็มเป่าเลยครับนี่เป็นไงล่ะจ้วงละลายหมดเลยใจไอ้เพลงเศร้าอันนี้อันนี้เพลงเศร้าเหมือนสิ่งที่ทำเนี่ยท่อนต่อไปคนดีไม่มีที่อยู่ตอนแรกคิดว่าใจละลายไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ทำเพื่อเธอไม่เคยมีความหมายหัวใจหมดแรงเลยละลายหมดแล้วใจทำดีแค่ตายจะจบแล้วพอแล้วจะจบแล้วนะลองแค่นี้ประโยคเดียวเลยเมื่อกี้นี้ลองแค่นี้โอเคมันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งปากบอกรักแม่รักแม่มากรักแม่ตลอดวันหนึ่งแม่ตายมันชวนคนอื่นมาเผาแม่มันเต็มวัดเลยอกตัญญูเลวจริงๆไอ้สัตว์ด่ามันมึงแหละเป็นเรื่องของพิธีกรรมณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจิตแพทย์คุยกับคนไข้จิตแพทย์ก็ถามเลยไหนมีอะไรปรึกษาหมอไอคนไข้มาปรึกษาบอกโอ้ช่วงนี้ผมรู้สึกแบบเศร้ามากแล้วคุณหมอไม่ค่อยมีใครรับฟังผมเลยครับเหมือนผมไม่มีตัวตนในสังคมนี่เลยหมอเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผมเลยครับหมอบอกว่าเมื่อกี้คุณว่าไงนะไม่เกิน2สัปดาห์อันเนี้ยซ้ำในรอบ2สัปดาห์เลยอันเนี้ยเมื่อเช้าทะเลาะกับเมียไอหน้าถามเฮ้ยเรื่องอะไรวะมันให้กูขย่มแต่เช้าเลยอันนี้โอ้โหขัดใจกันไม่ได้แล้วก็ขย่มสุดแรงเลยมันยังด่าไอ้เนี่ยโอ้โหสุดยอดอย่างนี้มึงทำไงวะล้างหน้าไก่ล้างหน้าไก่กูขย่มนะสิกว่ามะขามมันจะล่วงก้วงโคตรเหนียวเลยต้นมะขามใช่เมียใช้ไปเก็บลูกมะพร้าวไม่ใช่ล่าสุดเห็นผูกโซ่ไว้ไม่ใช่ลิงผมก็ว่าอะไรมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาแจ้งความกับตำรวจมวยครับเมียผมหายครับตำรวจบอกเฮ้ยใจเย็นก่อนไหนเล่าผมฟังหน่อยเมียคุณหายคุณเห็นเมียคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไอ้บอกหน้าโบสถ์ที่วัดครับคุณตำรวจพอดีผมไปขอพรบอกว่าเนี่ยกำลังขอพรเลยให้สิ่งชั่วร้ายหายไปหันมาดีเมียผมหายไปเลยครับหมวดถามวัดไหนจะพาไปบ้างถุย